พอเราต้มไปประมาณสัก20นาทีค่ะก็จะเห็นว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อมะตูมค่ะสีซีดลงค่ะสวัสดีค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิจิไลวันนี้ค่ะเป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะนั่นก็คือน้ำมะตูมสูตรสำหรับทำขายค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมของน้ำมะตูมค่ะก็จะมีมะตูมแห้งเกลือน้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำสะอาดค่ะวิธีเลือกมะตูมให้หอมนะคะก็คือเลือกมะตูมแห้งที่ใหม่ๆนะคะดูจากสีเลือกสีเข้มถ้าสีอ่อนนะคะหรือว่าซีดมากๆเนี่ยแสดงว่ามะตูมแห้งทำไว้นานแล้วจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะหรือว่าเวลาที่เราซื้อมาเปิดถุงปุ๊บลองดมดูค่ะจะมีกลิ่นหอมของมะตูมโชยออกมาเลยค่ะแสดงว่ามะตูมยังสดใหม่แล้วก็หอมดีค่ะถ้าเป็นมะตูมเก่านะคะเวลาที่เรานำมาต้มเนี่ยจะไม่มีกลิ่นหอมของมะตูมค่ะคือจุดเด่นของน้ำมะตูมนะคะเวลาต้มน้ำมะตูมเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอร่อยค่ะและเราใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะจะให้ความหวานแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นด้วยค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสำหรับคนที่ดู YouTube ผ่านมือถือให้กดปุ่มสามเหลี่ยมใต้คลิปขวามือค่ะก็จะมีรายละเอียดและส่วนผสมอยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำมะตูมแห้งมาล้างน้ำก่อนค่ะล้างเศษฝุ่นออกก่อนค่ะล้างสัก2รอบนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นก็ใส่มะตูมที่เราล้างน้ำไปแล้วค่ะลงไปเลยต้มให้มะตูมออกกลิ่นแล้วก็ออกสีเต็มที่ก่อนนะคะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอเราต้มไปประมาณสัก20นาทีค่ะก็จะเห็นว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อมะตูมค่ะสีซีดลงค่ะเปิดฝาหม้อมานะคะจะมีกลิ่นหอมของมะตูมมากๆเลยค่ะทีนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็จะทำการกรองค่ะเตรียมหม้อนะคะขนาดเท่ากับน้ำที่เราต้มค่ะรองด้วยผ้าขาวบางนะคะ2ชั้นแล้วก็ตะแกรงค่ะน้ำมะตูมค่ะที่เราต้มเมื่อกี้นะคะเทใส่ลงเลยเดี๋ยวเราจะกรองจนเสร็จเลยค่ะก็เดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะน้ำมะตูมที่ได้จากการกรองค่ะเราก็จะนำมาใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะใส่ตอนที่น้ำยังร้อนๆอยู่เลยนะคะน้ำตาลทรายค่ะความหวานก็ปรับได้ตามชอบนะคะชอบหวานมากหวานน้อยค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะคะก็ลองชิมรสชาติดูค่ะเวลาที่ชิมนะคะให้ชิมผ่านช้อนกลางค่ะอย่าใช้ช้อนที่เปื้อนน้ำลายจุ่มลงไปนะคะพอได้ความหวานตามต้องการแล้วค่ะก็เดี๋ยวนำไปกรอกใส่ขวดกันค่ะเราพักไว้ให้น้ำมะตูมพออุ่นๆนะคะจากนั้นก็นำมากรอกใส่ขวดค่ะขวดที่ใช้ขนาด290 ml นะคะซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ค่ะนี่สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะกรอกจนเสร็จเลยค่ะน้ำมะตูมที่เราทำก็เสร็จเรียบร้อยนะคะใส่ขวดปิดฝาเก็บใส่ตู้เย็นได้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันเลยค่ะนี่ค่ะน้ำมะตูมนะคะแช่เย็นๆเลยค่ะอร่อยอ่ะรสชาติของน้ำมะตูมนะคะก็จะมีความหวานแล้วก็หอมมะตูมก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนั่นก็คือความหอมค่ะเวลาที่เรานำไปต้มนะคะแล้วกินเย็นๆค่ะกลิ่นจะหอมแบบอบอวลมากๆเลยค่ะหอมแบบไทยๆอ่ะบอกไม่ถูกแต่ว่าหอมดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะใครที่ชอบทานน้ำมะตูมนะคะหรือว่าอยากลองทำขายค่ะก็ลองได้เลยค่ะสูตรนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ